มูล,ลนิธิดำรงชัยธรรมมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีงามกลับคืนสังคมตลอดระยะเวลา24ปีมูล,ลนิธิดำรงชัยธรรมโดยคุณไยบูรณ์ดำรงชัยธรรมประธานกรรมการมูล,ลนิธิได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ตามเจตนารม์ไม่ใช่แค่ให้โตได้แต่อยากให้โตดีภายใต้โครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิตมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทยที่ตั้งใจเรียนมีความประพฤติด,ดีกิจกรรมเด่นแต่ขาดแคลนทุนนัพย์ ซึ่งมีนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาชั้นนำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมโดยมูลลนิธิไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆขอเพียงนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและชุมชนโดยในปีนี้มีนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่22ประจำปีการศึกษา2566 ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาชีพอาทิแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทศศา,าสตร์รัฐศาสตร์และครุศาสตร์เป็นต้นและมูล,ละนิธิยังคงเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนต่อไปในประมาณสิทธิวงศานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตผมผมตั้งใจจะตอบแทนโอกาสที่ได้รับอย่างดีที่สุดด้วยการตั้งใจศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองช่วยเหลือผู้อื่นและส่งเสริมสังคม ตามคติพจน์ไม่ใช่แค่โตได้แต่อยากให้โตดีโดยผมเลือกเรียนการเมืองการปกครองเพราะตั้งใจทำงานที่มุ่งเน้นเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง ในอนาคตถ้าผมได้ทำงานในส่วนนี้ผมจะพัฒนาสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงปัญหาต่างๆของชุมชนและดำเนินการแก้ไขทันทีครับ นางสาวสุพิชยาวงศาเทศนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่าเป้าหมายในชีวิตคือการเป็นสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่มีความสำคัญไม่แพ้กับวิชาชีพอื่นๆเลยค่ะหนูเชื่อว่าการได้รักษาชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสังคมเพราะพวกเขาถือเป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน หนูจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนิเวศให้ดีขึ้นการได้ช่วยชีวิตแม้จะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,ก็ถือเป็นความสำเร็จที่อยากทำให้ได้ค่ะขอบคุณมูล,ลนิธิดำรงชัยรทมที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้หนูและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนหนูจะตั้งใจทำเป้าหมายให้สำเร็จให้สมกับโอกาสที่ได้รับค่ะ นางสาวลักษณาพรการระวีวันนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์สาขา,าวิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้รับทุนนี้ค่ะ ขอบคุณมูล,ลนิธิดำรงชัยธรรมที่มอบโอกาสดีๆให้แก่เด็กดอยคนนี้ความฝันของหนูคืออยากทำงานช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านสุขภาพเป็นเหตุผลหลักที่เลือกเรียนในสายวิทย์สุขภาพเพราะอยากช่วยเหลือคนในสังคมและอยากเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ หวังจะนำความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดและเป็นกระบอกเสียงในด้านการดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งการเตือนภัยเรื่องสุขภาพในอนาคตอยากมีส่วนร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหาในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ